ในหัวข้อที่แล้วนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะคะถ้าเช่นนั้นเรามาศึกษาต่อกันเลยนะคะว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดหมวดหมู่หรือแบ่งประเภทออกเป็นกี่ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะคะหลักการที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลงหรือ transaction ที่เกิดขึ้นในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะซึ่งเราจะเรียกเขาว่าเป็น business โดยใช้ตัวย่อว่า B ค่ะกลุ่มที่2ก็คือเป็นผู้บริโภคหรือผู้ซื้อนะคะ consumer เราจะใช้ตัวย่อว่า C ค่ะและกลุ่มที่3ก็คือภาครัฐหรือ government นะคะเราจะใช้ตัวย่อว่า G ค่ะในที่นี้จะขอกล่าวถึงความสัมพันธ์หลักๆที่เกิดขึ้นร่วมกันของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง3กลุ่มดังกล่าวข้างต้นนะคะทำให้สามารถแบ่งประเภทหลักๆของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น5ประเภทด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากประเภทแรกค่ะ business to consumer นะคะหรือ B2C ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคค่ะกลุ่มที่2นะคะ business to business นะคะหรือ B2B เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการด้วยกันเองค่ะในกลุ่มที่3นะคะ consumer to consumer นะคะหรือ C2C นะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกันค่ะกลุ่มที่4คือ government to business นะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะ government to consumer หรือ G2C นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับผู้บริโภคหรือภาคประชาชนนั่นเองค่ะเรามาศึกษารายละเอียดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทนะคะโดยจะขอเริ่มจากประเภทแรกค่ะผู้ประกอบการกับผู้บริโภคนะคะหรือ business to consumer นะคะ B2C นั่นเองค่ะเป็นการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจกับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อโดยตรงนะคะซึ่งจะเหมือนกับการค้าแบบขายปลีกบนอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปไงล่ะคะเช่นในเรื่องของการขายหนังสือขายซีดีเพลงขายสื่อการสอนหรือขายวิดีโอไงล่ะคะการค้าในรูปแบบนี้นะคะหรือ B2C จะทำให้ผู้ผลิตสามารถส่งมอบสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภครายบุคคลนะคะลดองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแจกจ่ายสินค้าได้เป็นอย่างดีค่ะและเว็บไซต์ของ B2C ที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีก็คืออย่างเช่นเว็บของ C8 ออนไลน์ใช่ไหมคะรู้จักไหมคะ C8 ออนไลน์ก็คือเราสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของ C8 ก็เปรียบเสมือนกับเราเดินเข้าไปช้อปปิ้งในร้านหนังสือ C8 เช่นเดียวกันนะคะถัดมาก็คือของ Tesco Lotus เคยใช้ไหมคะเคยซื้อสินค้าผ่านทาง Tesco Lotus ไหมคะอย่าง Tesco Lotus ออนไลน์นะคะก็จะนำสินค้าต่างๆที่อยู่ในห้าง Lotus มาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์นะคะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกเช่นเดียวกันค่ะหรือ Pizza Company ค่ะเวลาสั่งพิซซ่าเคยใช้บริการไหมคะสะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่า B2C เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตได้โดยตรงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถัดไปก็คือผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการค่ะ business to business นะคะ B2B นะคะเป็นการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของการค้าในรูปแบบที่เรียกว่าการขายส่งนะคะลักษณะของการขายส่งก็คือจะมีการสั่งซื้อในแต่ละครั้งในปริมาณมากๆเช่นร้านหนังสือสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อไปขายผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองอีกทีนึงนะคะและเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของการซื้อขายระหว่าง B2C ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นกับ B2B เห็นความแตกต่างไหมคะว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ของ B2B จะมีมูลค่าการซื้อขายต่อครั้งมากกว่าและในบางครั้งจะมีผู้ร่วมตัดสินใจมากกว่าหลายรายทีเดียวใช่ไหมคะรวมทั้งมีความซับซ้อนของกระบวนการซื้อขายมากกว่าด้วยค่ะตัวอย่างของเว็บไซต์ B2B นะคะก็อย่างเช่นเว็บ thaitrade.com ไงคะหรือเว็บ b2bthai.com เว็บตลาดขนส่งออนไลน์ไงล่ะคะรูปแบบถัดไปนะคะคือผู้บริโภคกับผู้บริโภค consumer to consumer หรือ C2C ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเป็นการค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการขายสินค้ามือสองขายของเก่าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันนะคะ
จะเห็นได้ว่ารูปแบบของ C2C นั้นจะมีมูลค่าการซื้อขายต่อครั้งน้อยใช้ระยะเวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อน้อยมักเกิดจากความต้องการหรืออารมณ์ของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะตัวอย่างที่เราเห็นก็คืออย่างเช่นในเรื่องของการขายตรงจากผู้บริโภคไปยังผู้บริโภคก็คือเรื่องของการขายสินค้าผ่านทาง Facebook ผ่านทาง Instagram หรือผ่านทางเว็บตลาดพันทิปอย่างนี้นะคะรูปแบบถัดไปคือระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการหรือ G2B นะคะเป็นการทำการค้ากันระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนนะคะซึ่งตัวอย่างที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆก็คือการเข้าไปใช้บริการของภาครัฐในเว็บไซต์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการไงล่ะคะส่วนใหญ่การติดต่อสื่อสารตรงนี้นะคะเรามักจะเจอกันในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยเฉพาะในรูปแบบของการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ไงล่ะคะและรูปแบบสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของภาครัฐกับประชาชนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้การบริการในรูปแบบของ G2B นะคะซึ่งในที่นี้คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้าอย่างแน่นอนนะคะแต่จะเน้นไปในเรื่องของการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังประชาชนนะคะซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการให้บริการแล้วหลายหน่วยงานนะคะซึ่งทำให้เราสามารถติดต่อหน่วยงานขององค์กรภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะบริการที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือบริการของภาครัฐในเว็บไซต์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรับสมัครบุคคลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักศึกษาได้ทราบถึงการแบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลงหรือทรานเซชันที่เกิดขึ้นในระบบอีคอมเมิร์ซแล้วนะคะซึ่งมีอยู่3กลุ่มด้วยกันจำได้ใช่ไหมคะโดยในบทเรียนนี้เราได้นำเสนอเฉพาะประเภทหลักๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผู้บริโภคและภาครัฐโดยแบ่งประเภทของอีคอมเมิร์ซออกเป็น5ประเภทด้วยกันได้แก่อะไรบ้างจำได้ไหมคะประเภทแรกก็คือB2C ประเภทที่2คือ B2B ใช่ไหมคะประเภทที่3คือ C2C และประเภทที่4คืออะไรคะ G2B และประเภทที่5ก็คือ G2C ใช่ไหมคะดังนั้นในหัวข้อถัดไปนักศึกษาจะได้ศึกษาต่อว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างไรบ้างอย่าลืมไปติดตามและศึกษาในหัวข้อต่อไปด้วยนะคะ